มาเริ่มต้นกับการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวันนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมติที่คลรมออกมาเปิดภูเก็ตหนึ่งกรกฎาคมนะครับวันนี้ผู้ที่แถลงก็คือนายอนุชาบุรุพชัยศรีนะครับโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าการประชุมคลรมวันนี้เห็นชอบครับสาหรับการเปิดจังหวัดภูเก็ตผ,ผ่านโครงการที่เรียกว่าภูเก็ตแซนบ็อก มีผลหนึ่งกรกฎาคมนี้โดยจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสก็หมายถึงครบ2โดสนี่นะครับแล้วก็นําร่องเปิดประเทศภายใน120วันตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงไปโดยจะเปิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบคุมพื้นที่เกาะสมุยพังงานและเกาะเต่า3เกาะด้วยกันวันที่15กรกฎาคมครับตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือว่าสบคเสนอม,มานะครับทีนี้ถ้าดูจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับท่องเที่ยวต่างชาติครับศูนย์นี้ก็จะทําหน้าที่บริหารจัดการควบคุมการเข้าออกภูเก็ตของท่องเที่ยวต่างชาติทั้งที่มาจากต่างประเทศและภายในประเทศซึ่งก็หมายถึงคนต่างประเทศที่อยู่ในไทยนี่แหละครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งเดินทางออกจังหวัดภูเก็ตไปขณะที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคษกสบคย้ำ5เงื่อนไขนะฮะว่า การทบทวนการเปิดประเทศจะมี5เงื่อนไขด้วยกันก็คือถ้าพบจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90คนต่อสัปดาห์ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดมากกว่า3อํอำเภอและมากกว่า6ตตำบลหรือมีการระบาดเกิน3กลุ่มคลัสเตอร์และหาสาเหตุไม่ได้ปัจจัยที่3ก็คือว่าความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่มีผู้ติดเชื้อครองเตียงถึง80%ของจังหวัดและมีการระบาดที่ควบคุมไม่ได้ต่อมาก็คือมีมาตรการระดับ สี่ระดับด้วยกันนะฮะก็คือ 1. ปรับลดกิจกรรม2ซีลรูทนะครับหรือว่าปิดควบคุมเส้นทางและ3โฮเทลควอนตินก็คือลักษณะของการกักกันในในโรงแรมและ4ทบทวนยุติภูกเก็ตแซนบ็อกนะครับทั้งหมดนี้เป็น4ปัจจัยนะครับแล้วก็5เงื่อนไขที่จะมีการทบทวนเกิดขึ้นได้ขณะที่เกาะสมุยเกาะพัง,งันเกาะเต่าซึ่งข,ขึ้นกับสุราษฎร์เนี่ยนะฮะหากเกิดการระบาดเกินศักยภาพในการรองรับโรงพยาบาลเกาะสมุยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ กระที่ต่างประเทศมูดี้สแอนาลิติกเขาก็มองว่าตอนนี้หลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเช่นจีนเกาหลีใต้และสิงคโปร์เนี่ยก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นอย่างดีแต่มีหลายประเทศรวมถึงไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีโครงการฉีดวัคซีนที่แข็งแกร่งเพียงพอนะครับเตือนว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยจำเป็นต้องคุมการระบาดโควิด -19 ให้ได้เพื่อเตรียมรับมือเศรษฐกิจของอเมริกาที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงอีกประมาณ1ปีหนึ่งปนะครับ